และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโตได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณโตสวัสดีครับคุณโตเราเคยคุยกันแล้วหรือยังถ้ากับพี่แจ็คยังไม่เคยครับผมเคยคุยกับพี่ขวัญสมัยอ๋อคุยกับพี่ขวัญที่เดอะช็อคใช่ครับใช่นะครับนานหรือยังประมาณ2ปีแล้วมั้งอุ้ย2ปีแล้วนะนานละนะทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณโตเรื่องที่คุณโตเนี่ยไปเจอมาเดี๋ยวถามก่อนว่าย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีละตอนนั้นช่วงประมาณปี50-51อ่ะครับตอนนี้ผม29ใช่มั้ยครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณ17-18ได้ครับก็ย้อนกลับไปหลายปีอยู่เหมือนกันนะ11ปีครับ10ปี11ปีประมาณนี้โอเคนะฮะตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณโตทำงานเป็นอาสากู้ภัยของมูลนิธิหนึ่งก็แล้วกันครับนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาหมดสวยที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นคุณโตครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันก็นานมากแล้วครับเกือบ10กว่าปีแล้วด้วยเหตุการณ์หรือสถานที่มันอาจจะเปลี่ยนจากสมัยนี้ไปนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อสถานที่อะไรพวกนี้ละกันนะครับได้ครับครับผมเรื่องนี้ก็ตอนนั้นผมอายุประมาณ17-18โดยปกติแล้วเนี่ยคือคนที่อายุประมาณผมเนี่ยในตอนนั้นเขาก็จะเรียนหนังสือกันใช่ไหมครับเรียนม.ปลายเรียนสายอาชีพกันอะไรก็ว่าไปแต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเกเรมากสมัยแบบม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยหนังสือก็ไม่เรียนเลยอ่ะโดดเรียนแล้วก็มีเรื่องแต่ว่าจบมาได้ก็เพราะแบบอาจารย์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเพื่อนๆผมเนี่ยที่อยู่รุ่นเดียวกันเขาก็เรียนต่อม.ปลายไปผมก็ไปเรียนที่ไทยวิทย์ศิลป์แต่สุดท้ายก็ไม่จบอยู่ดีเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทจนต้องลาออกมาอยู่บ้านทีเนี้ยคือตอนนั้นนะผมอยู่บ้านเนี่ยผมอยู่กับคุณย่าแล้วก็พี่สาวป้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เอื้อมผมแล้วบอกว่าถ้าไม่เรียนก็ไปหางานทำนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นดีอย่างที่ผมไม่ยุ่งกับยานะแค่สูบบุหรี่กินเหล้าอย่างเดียวตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคนที่บ้านก็บอกว่าถ้าไม่เรียนก็ไปหางานทำผมก็เลยบอกว่าขอไปอยู่กับพ่อได้ไหมผมขอย้ายไปอยู่กับพ่อได้ไหมด้วยความที่พ่อผมเขาเลี้ยงแบบตามใจอะไรแต่ว่าก็ต้องรู้รับผิดชอบตัวเองอะไรแต่พอเวลาแบบพ่อผมดูก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะคือตอนนั้นก็งานก็ไม่ทำแต่ดีอย่างที่ว่าสมัยเรียนเนี่ยผมเล่นดนตรีผมเล่นดนตรีเพราะว่าพ่อตามพ่อไงพ่อเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกไปหางานทำด้วยการไปเล่นโฟกซองตามร้านเหล้าตั้งแต่อายุเด็กๆนะครับ17-18เนี่ยไปสมัยนั้นน่ะร้านเหล้าเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนนะพี่แจ็คมันจะไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนมันจะบูมมากเขาก็ไม่ค่อยเคร่งเรื่องกฎหมายอะไรเท่าไหร่สมัยก่อนร้านจะปิดแบบตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ห้ามแบบว่าคุณอายุ17-18คุณจะทำงานคืนไม่ได้หรือเขาอาจจะห้ามแต่ผมไม่รู้ก็อาจจะเป็นไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มาตำรวจเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งผมก็ทำงานไปเรื่อยๆเล่นดนตรีไปเรื่อยๆจนมีวันนึงเนี่ยถ้าบอกว่าตอนเนี้ยผมจะใช้ชีวิตกลางคืนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยความที่ทำงานกลางคืนด้วยก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเอาไว้ขับเนี่ยอยู่มาวันนึงผมก็ไปเจอเพื่อนผมคนนึงเป็นเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นอาสากู้ภัยอยู่ศูนย์วิทยุหน่วยหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะผมก็เอ้ยทำอยู่ตรงนี้เฮ้ยอยากทำบ้างอ่ะแบบมันต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพาไปผมก็ตื่นแน่นอนเลยเดี๋ยวคืนนี้ได้ไปแบบเลาะท่องโลกกลางคืนบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับพอตกกลางคืนผมก็ไปกับเพื่อนผมลักษณะมันจะเป็นเหมือนบ้านเขาจะทำเป็นเหมือนเป็นบ้านพักแต่ว่าข้างๆบ้านเนี่ยเขาจะเปิดเขาจะทำเหมือนเป็นศูนย์ที่มีแบบวิทยุมีวอลหลายๆตัวเพื่อแบบเวลาหน่วยอื่นเขาแจ้งเหตุมาอย่างเช่นไปจับงูไปเหตุนู่นเหตุนี่เขาก็จะแจ้งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เพื่อนผมก็แนะนำว่านี่ชื่อโตนะแบบเป็นเพื่อนผมเองเขาอยากมาทำอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกแน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นงานสังคมนะมันไม่ได้เงินนะอะไรเขาก็พูดมาประมาณผมว่าโอเคผมอยากทำครับอะไรเงี้ยเขาก็ผมก็กรอกใบสมัครเสียค่าสมาชิกตอนนั้นค่าสมาชิกมันแค่รวมบัตรประจำตัวด้วยมันก็แค่ร้อยเดียวแล้วผมก็ได้เป็นรหัสแบบเรียกขานวอร์มาอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้รหัสวอร์พวกนี้เขาเปลี่ยนแล้วผมว่าน่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะผมก็ทำไปเรื่อยๆผมก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเอาไว้ดับบิ้งเหตุอะไรเงี้ยครับก็ลงทุนเงินซื้อวอลมาตัวหนึ่งส่วนมากมันจะเป็นเหตุแบบพวก
ปจับงูหรือว่าไปอำนวยความสะดวกเวลาแบบว่ามีเหตุอุบัติเหตุแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกว่ารถติดอะไรเงี้ยพี่แต้เคยเห็นเวลาแบบว่ามีอุบัติเหตุไหมแล้วแบบรถมันจะติดมากด้วยเขาจะชะลอดูไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะมีหน้าที่ไปแบบซัพพอร์ตอะไรตรงนั้นนะครับครับผมทีนี้พอผมทำไปเรื่อยเนี่ยผมก็ไปรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งที่อยู่ศูนย์เดียวกันนี่แหละได้เห็นหน้ากันบ่อยแล้วก็ไปกินข้าวไปเหตุอะไรด้วยกันบ่อยผมมีอยู่วันหนึ่งเขามาถามผมว่าโตอยากเห็นศพไหมเขาถามผมอยากเห็นศพไหมผมอะไรนะพี่เห็นศพบอกเออใช่เห็นศพไปไหมเขาบอกเนี่ยพี่รู้จักกับพวกปออยู่เขาเรียกปอผมว่าอะไรปอพี่ปอก็คือปอเด็กตึงนั่นแหละพี่ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อมูลนิธิอะไรพวกนี้นะแล้วก็รู้จักอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่พาไปจุดตรงเนี้ยพอดีผมอยู่กับเพื่อนผมอีกคนนึงเขาบอกเออไปพี่แบบตอนนั้นผมแบบก็พูดตรงๆว่าไม่กลัวอะไรเลยครับแบบวัยรุ่นนะพี่บอกเออมาคืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาขับมอเตอร์ไซค์ไปมันเป็นจุดที่เขาอยู่เนี่ยมันจะเป็นปั๊มน้ำมันที่หนึ่งครับผมจะเป็นตามเลยก็เห็นพี่เขานั่งกันอยู่กัน 3-4 คนแล้วก็มีรถวิ่งเหตุเป็นอยู่2คันนะครับคือพวกอาสาเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นจุดๆภายในพื้นที่อะไรเงี้ยพี่นึกออกไหมเวลาแบบเราแวะใกล้ๆเขาก็จะไปแต่ถ้ามันไปไกลมากเขาก็ไม่ไปกันอะไรเงี้ยครับก็จะให้แบบที่อยู่เราแวะนั้นไปเลยผมก็เข้าไปแล้วเอาสวัสดีครับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็พี่เขาก็แนะนำบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยพาน้องสองคนเนี่ยไปด้วยนะมันแบบมันอยากทำอะไรเงี้ยผมก็สังเกตแล้วว่ามันมีพี่อยู่คนหนึ่งอ่ะดูแบบเขาเฮลมากเลยเขาดูแบบพูดจาผงผางเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็เหมือนเราจะเป็นคนสนุกอะไรเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ยจะไปเหรอไปดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็สังเกตจากรถเขาคืออาสาคู่ภัยสมัยก่อนเนี่ยมันก็อาสาจริงๆอ่ะด้วยที่ว่ากระทั่งแบบรถวิ่งเหตุเนี่ยเขาก็เอารถตัวเองมาทำนึกออกไหมครับสมัยนี้ก็เป็นถ้าเป็นรถอาสาที่เป็นอาสาทั่วไปนะฮะใช่ครับแต่เนี่ยคือเมื่อสมัยก่อนเขาก็เอารถกระบะที่แบบอาจจะเป็นรถแต่งแล้วแบบเป็นกระบะนะมาติดไซเรนติดสติ๊กเกอร์ในหน่วยงานที่ตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขาจะเป็นของพี่เขาเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นรถกระบะที่มันไม่มีแคปนะสมัยนี้มันอาจจะมีแคปแต่ก่อนนะมันไม่มีแคปมันจะเป็นกระบะตอนเดียวแล้วก็เป็นกระบะข้างหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยพี่เขาก็บอกว่าเออถ้าจะไปทำก็ไปลองงานก่อนก็ได้คืนนี้อะไรเผื่อมันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้มันไม่ได้สนุกอย่างที่มันคิดนะอะไรเงี้ยผมก็คิดในใจแล้วว่ามันจะซักเท่าไหร่กันเชียววะอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะสมัยตอนนั้นนะครับเขาก็แต่ว่าเขาก็ประมาณว่าผมก็เข้าเมืองตาหลิวแบบประมาณแบบครับครับผมก็ครับอย่างเดียวผมก็ไม่ได้แบบโหไม่ได้พูดออกมาอะไรเงี้ยแค่คิดในใจเนาะสักพักหนึ่งพอนั่งไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนั้นมันก็ประมาณผมจำได้ตอนนั้นประมาณ5 ทุ่มนิดๆมันก็จะมีเหตุมันมีคนแจ้งเข้ามาเป็นวอ 40สมัยนั้นก็คืออุบัติเหตุรถชนรถชนได้รถชนอุบัติเหตุเขาก็บอกว่าที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายหนึ่งคนสาหัสอีกคนหนึ่งเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอ้ยมันแถวนี้นี่หว่าอะไรพี่เขาก็บอกเนี่ยเขาก็ไปกันพี่ต้องขับเขาก็บอกว่าเขาก็บอกผมกับเพื่อนนะบอกมึงสองคนไปนั่งท้ายกระบะนะบอกผมนี้ผมก็บอกคือทั้งหมดไปด้วยกัน4 คนจะมีผมกับเพื่อนแล้วก็พี่คนขับแล้วก็พี่คนที่พาผมไปนั่นแหละเพราะในรถมันนั่งได้แค่2 คนนะครับอีกที่เหลือก็ต้องนั่งท้ายกระบะแล้วบอกว่าพอไปถึงจุดเนี่ยตรงนั้นน่ะถ้าตรงไปมันจะต้องเลี้ยวอีก2 แยกซึ่งมันค่อนข้างแบบอ้อมพอสมควรเพราะว่าพวกอาสาเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างขับรถเร็วอะไรเงี้ยครับพี่แต่ขับรถเร็วมากเพื่อไปถึงจุดให้มันเร็วที่สุดอะไรเงี้ยตรงนั้นเหมือนออมเขาก็เลยขับเร็วเขาก็เลยขับเร็วเข้าไปในซอยผมก็มันน่าจะเป็นทางทะลุเนาะที่พี่เขาแบบว่าแต่พี่เขาน่าจะรู้แหละเขาไปทะลุตรงไหนอะไรเงี้ยแต่จุดที่ผมมาเริ่มเอะใจแล้วเนี่ยคือพอขับเข้าไปเนี่ยผมเริ่มเห็นป้ายมันเป็นป้ายบอกทางแบบไปวัดนะครับมันเป็นป้ายบอกว่าวัดนี้แล้วก็เป็นลูกศรชี้ตรงไปแบบเหมือนเป็นทางเป็นป้ายบอกทางเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าดึกป่านนี้แล้วพี่เขาคงไม่ขับเข้าไปในวัดหรอกคงไม่มีใครพาขับผ่านวัดอะไรเงี้ยแต่พอขับเข้าไปพักเดียวเนี่ยเห็นเป็น
ผมสังเกตเห็นเป็นป้ายประตูวัดใหญ่ๆเลยพี่พี่เขาก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับผมก็เอาทิ้งเหรอเนี่ยผมกับเพื่อนก็นั่งกันอยู่ก็แบบโหรับลงข้างนอกก็นั่งเงียบกันก็ไม่ได้คุยเลยเขาก็ขับเข้าไปทีนี้เขาเหมือนชะลอครับลดความเร็วลงเพราะด้วยเขตวัดครับด้วยแบบพระอาจจะทำวัดแล้วเขาก็ชะลอตัวลงให้มันขับช้าๆเนี่ยแต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยพี่คือตรงนั้นน่ะเขาขับรถผ่านเมนเผาศพอ่ะพี่พี่แต่เคยรู้จักวัดลาดพร้าวไหมพี่รู้จักครับลักษณะอารมณ์มันจะเหมือนนะมันจะเหมือนคล้ายๆวัดลาดพร้าวแต่อย่าให้นึกถึงบรรยากาศเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะพี่มันเป็นอะไรที่มืดมากแล้วแบบก็ไม่ค่อยแบบมีไฟมีอะไรมาสมัยนี้เขาก็ขับผ่านไปก็ไม่มีอะไรแต่พอขับผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผมเห็นป้ายอยู่ป้ายหนึ่งมันเขียนว่าศาลาหมดทุกพี่รู้ไหมว่าศาลาหมดทุกนี่คืออะไรโอ้รู้ฮะมันศาลาเก็บศพศาลาอะไรพวกนี้ป่าช้าครับใช่ศาลาเก็บศพป่าช้าสองข้างทางเนี่ยเป็นป่าช้าเลยมันเหมือนเป็นทางทะลุมันเป็นป่าช้าผมก็สมัยก่อนเนี่ยการเดินทางมันก็คงไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้ทุกวันนี้ผมว่าเขาก็คงปรับปรุงอะไรแบบหมดแล้วอะไรนะผมก็กับเพื่อนก็นั่งกันเงียบยืนอยู่สองคนสักพักผมได้ยินเสียงดังปังเสียงเหมือนใครเอาหินไปเครื่องสังกะสีอะไรเสียงดังปังผมว่าหันแบบตกใจกับเพื่อนหันไปมองมันก็เงียบหมดนะมันก็ไม่มีอะไรเอาแล้วเงี้ยมันแบบด้วยความที่เราแบบประมาทด้วยแบบนี้พอผมครับพอก็ขับผ่านหลังวัดไปเนี่ยมันก็ไปทะลุซอยออกถนนแล้วผมก็โอเคลงใจแล้วเห็นรถวิ่งอะไรพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นน่ะคืออารมณ์ประมาณเหมือนรถมันติดมากแล้วก็พวกเศษกระจกเศษอะไรที่มันเกิดจากการชนเนี่ยมันเกลื่อนถนนไปหมดมันก็มีเลือดมีอะไรตามถนนอะไรเงี้ยคือบรรยากาศมันไม่ได้เป็นอย่างที่แบบคิดไว้เลยแบบเหมือนว่าถ้าเราดูในหนังเนี่ยคือรถชนเนี่ยมันก็จะดูแบบวุ่นวายดูอะไรแต่พอไปจริงๆเนี่ยบรรยากาศมันโหดหู่มากพี่แท็กแล้วแบบเราเห็นคนตายอ่ะเราก็แบบทำให้คิดว่าไอ้ก่อนหน้าที่เขาจะตายแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยผมก็ลงไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็เหมือนว่ามาไปอำนวยความสะดวกอ่ะไปโบกรถจราจรให้รถมันชะลอให้มันแบบไม่ติดอะไรเงี้ย คือเหตุที่มันเกิดตรงนั้นน่ะคือเป็นคนอยู่สองคนนอนอยู่ที่พื้นพี่ๆเขาก็ไปดูคนเจ็บแล้วก็เอาตัวขึ้นรถพยาบาลไปแต่ทางแล้วทางพี่ๆเขาก็เอาศพน้องเขาอีกคนนึงเนี่ยห่อผ้าแล้วก็อุ้มไปไว้บนรถที่เรามาครับแต่ทีเนี้ยคือถนนมันค่อนข้างจะเละเขาก็บอกมึงกับเพื่อนอ่ะไปเคลียร์ถนนให้พี่หน่อยดิพวกคราบเลือดคราบเศษกระจกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากว่าจะรอญาติคนเสียชีวิตมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาอย่างเงี้ยพี่แจ๊คผมก็ไม่รู้จะทำไงว่าพอดีตรงนั้นน่ะมันมีเหมือนกับเป็นบ้านคนนะครับเขายืนออกมายืนดูเหตุการณ์เลยผมก็เดินเข้าไปบอกคุณป้าครับผมพอจะมีกระป๋องน้ำไหมอะไรผมจะเคลียร์ถนนอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเศษมีอะไรป้าเขาก็ใจดีแล้วก็บอกเนี่ยเอากระป๋องไปแล้วก็เอาน้ำไปใส่แล้วก็ไปราดเคลียร์ตรงนั้นนะเพราะว่ามันพวกแตกครับบอกมันแบบด้วยความที่เราไม่เคยเห็นศพนั่นคือเห็นศพในชีวิตเป็นครั้งแรกแล้วเลือดอะพี่แบบมันเป็นแบบริ่มมามันแบบเหม็นคาวคุ้งไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ผมก็ถามพี่เขาว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เขาบอกว่าเขาเล่ามาให้ฟังบอกว่าเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงนะครับขับรถมอไซค์ซ้อนกันมาแล้วคือผมดูจากรถมอเตอร์ไซค์กับการแต่งตัวนะน่าจะเป็นแบบเด็กแว้นอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาอาจจะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็แบบมาตรงโค้งนี้พอดีเนี่ยแล้วอาจจะโดนแบบรถเก๋งอะเบียดแล้วเสียหลักแบบพุ่งเข้าเกาะกลางถนนนะพี่คนผู้ชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนที่เป็นน้องผู้หญิงอะไม่รอดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยแล้วลักษณะของน้องเนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่าน้องเขาจะผมสั้นใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นรองเท้าเนี่ยไม่รู้กระเด็นหายไปไหนแล้วไม่รู้สภาพศพน้องเขาคือหน้าน้องเขายุบเข้าไปครึ่งหนึ่งอะพี่แล้วด้วยความที่อาจจะเกิดจากการโดนกระแทกกับกองกลางถนนเนี่ยหน้าก็อาจจะไปโดนกระแทกหน้ายุบไปแล้วก็โหลกเปิดอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วด้วยความแบบขี้เล่นของพี่เขาอะด้วยความผงผางเขาก็พูดมาคำหนึ่งอะว่า
หมดสวยเลยทีเนี้ยนั่นไงอืมเขาพูดออกมาด้วยความสนุกไงพี่ผมก็ด่าเขาในใจแล้วเออไม่พูดก็ได้เพราะว่าอะไรประมาณเนี้ยพี่พอเสร็จแล้วญาติเขาก็มาแล้วก็แบบญาติเขามาเขาก็มาโอเคมาดูว่าใช่หรือเปล่าก็โอเคว่าใช่เขาก็ผมก็เห็นเขาก็ทำตามพิธีเขานะก็คือแบบเขาญาติเขาก็จุดธูปดอกนึงแล้วก็บอกกล่าวว่าเออแบบไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขับรถพานำศพน้องเขาเนี่ยไปที่โรงพยาบาลญาติญาติเขาก็ขับรถพาตามกันไปอย่างเงี้ยผมกับเพื่อนก็นั่งอยู่หลังกระบะแหละอยู่กับศพนั่นแหละพี่แล้วพี่เขาแบบด้วยความขับเร็วมากผมก็แบบศพเขาก็เลื่อนไปเลื่อนมาผมต้องจับเขาไม่ให้เลื่อนพอถึงโรงพยาบาลเขาก็ให้ผมกับเพื่อนเนี่ยแบกศพน้องเขาเนี่ยไปไว้ในห้องตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกห้องเย็นหรืออะไรอะพี่สักอย่างเอาไปไว้ตรงนั้นอะแล้วก็เพื่อแบบรอหมอเขามาชันสูตรอะไรก็ว่าไปตามเรื่องของเขาพี่เขาก็จัดการขากลับก็ปกติไม่มีอะไรพอให้หลังจากนั้นประมาณ 4-5 วันผมกับเพื่อนคนเดิมเนี่ยครับก็ไปหาพี่เขาที่จุดเดิมแล้วพอดีพี่เขากำลังนั่งกินขนมกินนู่นกินนี่อะไรกันอยู่พี่คนที่คนที่บอกว่าคนที่พูดว่าหมดสวยแล้วนะพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออ3-4 วันวันนี้แปลกว่ะพี่ฝันว่ะผมถามพี่ฝันอะไรอ่ะบอกพี่ฝันเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งผมก็ถามว่าคนไหนพี่เขาบอกก็คนวันนั้นไงที่ไปเก็บด้วยกันน่ะผมก็อ๋อเขาบอกว่าฝันว่าไงเขาบอกว่าฝันว่าน้องเขาเนี่ยมายืนชี้หน้าพี่เขาแล้วก็พูดมาปากดีนักละมึงอ่ะเขาก็สะดุ้งตื่นแบบดูพี่เขาแบบกิดปกมากแล้วแบบพอนั่งกันสักครั้งก็มีเหตุมาครับมีเหตุพอสิบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงละแวกเดิมนั่นแหละพี่แต่แบบคราวนี้ไม่เป็นไรผมก็มันห่างออกไปแบบไม่ไกลกันมากกับจุดเกิดเหตุตอนแรกนะครับเลยก็เอาอีกแล้วมึงสองคนไปนั่งท้ายกระบะแล้วกันนะเหมือนเดิมก็เอาอีกแล้วแกล้งกันมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออรถมันนั่งไม่พออะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเข้าใจก็ได้พี่ทีเนี้ยเหมือนเดิมเลยพี่เหมือนล็อกแรกเป๊ะเลยขับเข้าวัดอีกแล้วว่าขาไปก็ไม่เจอเลยขาไปเนี่ยก็ปกติอะไรทั่วไปผมก็แต่ที่เกิดเหตุคือไม่มีคนเสียชีวิตนะก็แค่แบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรขาไปอ่ะไม่เป็นไรแต่ขากลับนะพี่ระหว่างทางกลับเนี่ยพี่เขาอ่ะไม่ออกเส้นถนนใหญ่นะทางที่เขาจะออกก็ได้เพราะมันไม่ได้มีอะไรรีบร้อนอยู่แล้วเขาก็ขับเข้าไปในซอยแล้วก็ผ่านวัดเหมือนเดิมเหมือนพี่แต่พอเข้าตรงซอยวัดที่เดิมเนี่ยเขาเหมือนผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นเขาเหมือนรับน้องพวกผมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะพี่หรือแบบเขาอาจจะแบบอยากให้ถึงเร็วๆอ่ะก็เลยแบบรัดไปอะไรเงี้ยอาจจะเห็นว่าใกล้กว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะพี่เนี่ยผมนั่งท้ายกระบะพี่แจ็คลองนึกภาพตามนะพี่ผมกับเพื่อนนั่งหันหน้าไปทางหน้ารถหลังจะพิงประตูท้ายกระบะนึกออกไหมครับนึกออกครับผมจะนั่งคนละมุมกับเพื่อนผมนั่งฝั่งซ้ายเพื่อนผมนั่งขวาก็คือนั่งคนละมุมแต่หันหน้าไปทางหน้ารถนะพอขับผ่านตรงป่าช้าที่ผมบอกอ่ะมันก็ต้องเป็นเมนถูกไหมพี่ก่อนที่จะไปออกหน้าวัดซึ่งเมนเผาศพเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเดียวกับผมขากลับนะมันจะอยู่ฝั่งเดียวกับผมซึ่งผมนั่งซ้ายพอผ่านหน้าเมนเนี่ยด้วยความที่ผมอ่ะไม่ได้อยากมองอะไรอยู่แล้วพี่แบบด้วยความที่มันมืดมากแล้วแบบมันน่ากลัวมากพี่แต่ด้วยหางตาเนี่ยผมมันเหลือไปเห็นอย่างไปเห็นสิ่งหนึ่งพี่ผมเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันอยู่บนหลังคาเมนพี่มันเป็นผู้หญิงอ่ะตกลงอ่ะผมสั้นอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นผู้หญิงคือเป็นรูปร่างลักษณะของคนแต่คือตอนแรกอ่ะผมคือหางตาเนี่ยผมเห็นเนี่ยตอนแรกอ่ะยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรผมก็เลยหันไปมองนั่นแหละครับมันเป็นผู้หญิงเนี่ยผมสั้นๆใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นเนี่ยและไอ้จุดที่มันปีกเนี่ยคือน้องเขาว่านั่งยองๆอยู่บนหลังคาเมนนั่นแหละพี่หน้าเขาเนี่ยยุบแบบไปครึ่งเนี่ยผมแล้วแบบมันเห็นชัดขนาดนั้นคือหมายถึงว่าตรงนั้นไฟมันสว่างหรือว่ายังไงใช่พี่คือมันเห็นชัดเลยครับคือตอนแรกอะผมหางตาผมเห็นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พอหันไปมองเนี่ยผมเห็นเขาว่านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบมองตามรถของผมผมก็ร้องผมพ่อผมเห็นผมก็ร้องเฮ้ย
เสียงดังแล้วเพื่อนแล้วก็แบบก้มหน้ามือปิดหน้าผมแบบตอนนั้นคือรู้แล้วว่าเห็นอะไรครับเพื่อนผมมันเห็นผมร้องใช่ไหมครับมันก็หันมามองแล้วมันก็เอามือมาจับแขนผมจังหวะมันจะถามว่าเป็นอะไรแล้วพอจังหวะมันหันมามองเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนผมมันบีบแขนผมแรงมากเลยพอมันบีบแขนแรงมากแล้วมันก็ร้องเฮ้ยแล้วมันก็แบบพุ่งตัวลงไปอยู่กับรถอะครับนึกออกไหมพี่แล้วมันก็ร้องโวยวายแบบเป็นคนเสียสติเลยผมไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรไงพี่แล้วจังหวะนั้นอะคือผมกำลังจะเอามือตีรถเพื่อจะเป็นสัญญาณบอกให้พี่เขาว่ารีบขับไปพอผมยังไม่ทันที่จะเอามือตีรถบอกนะคือรถมันออกตัวไปแล้วครับออกตัวไปเร็วมากเลยพอไปถึงหน้าถนนนะคือขนาดในซอยเขายังเหยียบไม่ยั้งเลยพอไปถึงปั๊มเนี่ยเพื่อนผมมันก็หน้าซีดมันก็แบบเหมือนคนแบบช็อกอะพี่ผมก็ถามเป็นไรครับบอกเดี๋ยวค่อยเล่าผมก็ถามพี่เขาพี่ทำไมพี่ถึงขับเร็วขนาดนั้นนะเขาบอกจังหวะตอนที่เพื่อนผมอ่ะมันฟุบหน้าลงไปกับไอ้พื้นกระบะพี่คือมันฟุบแรงมากจนแบบรถมันโยกอ่ะคือตอนนั้นอ่ะพี่เขาก็ตกใจแล้วเขาก็ดูกระจกหลังอ่ะว่าเป็นอะไรคือสาเหตุที่เขาต้องออกตัวเร็วขนาดนั้นนะคือเขาเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งอะครับลักษณะเดินเลยพี่แบบผมสั้นใส่เสื้อสีขาวเนี่ยกำลังวิ่งตามรถอยู่เขาก็เห็นอย่างนั้นเขาก็เลยแบบก็ออกตัวเร็วเลยครับแล้วก็คือตามที่ผมก็เลยบอกว่าพี่ตามที่พี่พูดวันนั้นได้ไหมอ่ะเขาก็บอกพี่พูดอะไรวะผมก็บอกที่พี่บอกว่าหมดสวยอ่ะพี่ตามได้ไหมเขาก็ทำหน้าอึ้งนะแต่แบบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนี้ผมกับเพื่อนก็บอกว่าพี่ผมขอตัวก่อนแล้วกันพี่ผมไม่ไหวแล้วทีเนี้ยขอญาติกลับบ้านก่อนแล้วกันนะพี่นะอะไรเงี้ยผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยตอนในวัดมึงเห็นอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเดี๋ยวขับไปไกลก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอขับออกมาเนี่ยมันก็บอกว่าตอนที่ผมร้องเฮ้ยมันตกใจเนี่ยมันเห็นผมผวาเนี่ยมันก็มาบีบแขนผมแล้วก็ถามว่าแบบเฮ้ยเป็นไรอะไรเงี้ยมันยังไม่ทันถามเลยจังหวะที่มันหันมาหาผมเนี่ยก็มีผู้หญิงคนเดิมนี่แหละ คือเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนเดิมเนี่ยยื่นหน้ามาจากข้างๆไหล่ผมอะแล้วแบบเหมือนจะใหญ่ยิ้มให้เพราะมันเห็นมันก็ตกใจ แล้วมันก็พุ่งฟุบหน้าไปกับรถเลยระหว่างที่เขาขับรถออกจากซอยเนี่ยมันก็เหมือนประมาณแบบได้ยินเสียงอะไรแบบตลอดเวลาจนประกอบว่าถนนก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องก็ประมาณนี้แล้วแก้ไขยังไงเรื่องนี้หมายถึงว่ามันจบลงยังไงคือกับทางที่เขาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาแบบไปแก้ไปอะไรยังไงหรือเปล่านี่ผมแน่ใจเหมือนกันเพราะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคือผมก็ไม่สบายอยู่อาทิตย์นึงนะพี่ก็แบบแม่งมันก็ไม่ได้สนุกอย่างที่คิดเลยนะคือผมไปเป็นอย่างเดิมดีกว่าคือแค่แบบไปจับงูไปอำนวยความสะดวกอย่างเดิมผมแต่แบบไปเก็บตัวไปอะไรผมคงไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอย่างเงี้ยนะแต่กับพี่เขาเองผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรคือต้องบอกว่าไปทำงานลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกคืออย่าทักอย่าพูดสงบปากสงบคำอย่าไปบอกว่าเหม็นอุ้ยอย่าไปวิจารณ์ศพอะไรพวกเนี้ยมันเป็นข้อห้ามหลักพื้นฐานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิอยู่แล้วเออนะครับจริงๆแล้วทำได้นะถ้าเรามีจิตอาสามีใจที่อยากจะทำเออนะครับอ่ะได้คุณโตนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณโตครับโอเคขอบคุณมากคุณโตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ